ตอนที่2มาแล้วนะฮะสำหรับเกม TS3 Saga นะฮะตอนนี้มานำเสนอการสู้นะครับไม่มีอะไรครับวิ่งชนเข้าไปแล้วก็สู้ก็เป็นเทิร์นเบสอ่ะเราก็เลือกกดไว้ก่อนอ่ะสบายๆอ่ะแต่เขามีเวลานะฮะถ้ากดช้าเขาก็จะออโต้สู้ให้ไม่ใช่ว่าแบบว่ากดรอแล้วไปกินคุ้มกินข้าวไม่ได้นะฮะเป็นเทิร์นเบสแบบบังคับนิดนึงนะฮะเราสามารถเอาสกิลเอาไอเทมอ่ะมาวางไว้ในช็อตคัทข้างล่างได้ฮะลากวางเลยฮะง่ายๆก็ประหยัดเวลาแล้วก็เลือกกันไปนะฮะสกิลก็สกิลตัวเองสกิลขุนพลขโมยของขุนพลมาวางขโมยของอะไรมาได้หมดง่ายๆแต่ว่าหลังจะบอกใหม่นะฮะอันนี้เป็นปาร์ตี้แบบกลุ่มนะครับอันนี้มันมากเลยชอบมากระบบตรงนี้คนที่เป็นหัวตี้ก็สามารถจัดฟอร์เมชั่นได้นะฮะว่าจะเอาเพื่อนหรือขุนพลของเพื่อนเนี่ยวางไว้ตรงไหนตามใจเราเลยมีฟอร์เมชั่นเทพตามเกมด้วยนะฮะแต่ผมยังไม่รู้เรื่องอ่ะผมจัดตามคำถนัดผมก่อนไอ้พวกตัวถึกบ้าพลังสายพาวไว้หน้านะฮะท่านประธานอยู่หน้าเลยนะฮะตัวที่2นะฮะหล่อที่สุดในเกมนะฮะไอ้พวกเบสที่แบบเอาเข้ามาเล็กๆน้อยๆเอาเข้ามาสู้ก็เอาไว้หลังๆนะฮะคือมันจะไม่โดนโจมตีถ้ามีคนบังอ่ะแต่กันธนูกันถ้าอยู่แถว2ก็กันหอกไม่ได้นะฮะอยู่แถว3จะโดนธนูโดนเวทแล้วก็ไปฮะมีผมมีจันอุยจันม่อน3คนรวมพลังลุยเมืองอะไรวะกิลบกุ่นหาอะไรไม่รู้ชื่อมันโคตรประหลาดแล้วก็ไปลุยนะฮะก็เราก็จะสู้เหมือนอย่างที่สู้เมื่อกี้แหละแต่คราวนี้มาเป็นปาร์ตี้รุมกากใส่แม่งเลยพอยิ่งปาร์ตี้คนเยอะศัตรูก็คนเยอะตามนะฮะพวกธนูพวกเมจพวกอะไรเงี้ยต้องเล่นแม่งก่อนเลยนะฮะตามสูตรท่านประธานทำไมโดนก่อนหรอวะไอ้แสงสกิลของขุนพลก็เอามาตั้งในช็อตคัทได้นะฮะจะได้กดสบายหน่อยไอ้ทงไอ้เทมยาอะไรเอามาใส่ได้หมดท่านประธานโดดสับทีเดียวคางเหลืองนะกูก็เก่งแต่กับเมทอะไรวะทำไงได้ของมันใหญ่ดูดาบซะก่อนการเล่นที่เพลิดเพลินนะระหว่างที่สู้กันก็สามารถคลิกเมาส์ขวาลากหมุนไปหมุนมาเปลี่ยนมุมมองได้ตามสะดวกนะฮะส่วนมากก็จะเล่นสายทหารกันน่ะเป็นพวกบ้าพาวอะในกิลเอ้ยไม่ใช่ในกลุ่มของเพื่อนนี่ไม่มีใครเล่นเมจเนี่ยมั้งวะอาวุธก็พวกดาบพวกกระบี่กันทั้งนั้นถ้าบางท่าอย่างท่าของหอกเนี่ยมันจะตีโดนตัวหลังด้วยยืนกันเป็นแถว2คนติดอย่างเงี้ยโดนเลยนะฮะถ้าบางท่าของทหารก็จะมีโจมตีแบบแถวในอย่างเงี้ยท่านประธานกดทีเลือดหายหมดนะฮะโหดสุดแล้วนะฮะท่านประธานเนี่ยต้องการเล่นมาอัปแอตแทคอย่างเดียวของมันใหญ่อะโทษทีเดี๋ยวรอตอน3เดี๋ยวผมจะมาแนะนำเรื่องการขโมยสกิลการอัพสกิลให้ถูกต้องตอนนี้จบลาก่อน